ข่าวนี้ต้องใช้คําว่าจุดใต้ตำตอค่ะนี่อันนี้ชัดๆเลยปล้นทองชิงทองมาจากร้านทองของพี่สาวรีบเอามาขายกูแล้วตำรวจจับเอามาขายที่ร้านน้องสาวค่ะเรียบร้อยแล้วคนก่อเหตุเป็นตำรวจอีกโอ้โหเรื่องนี้ชุลมูลชุลเกนี่คนนี้ มาชิงทองค่ะตอนแรกก็ทําเป็นพูดจาดีหลอกสิบตำรวจรนะวิ่งราวเขาร้านทองของพี่สาวเสร็จแล้วก็นี่ตอนนี้เอาทองออกมาแล้วก็เอาไปขายค่ะใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายของวันก่อนนี้เองนะคะว่าเนี่ยมีคนนี้เป็นชายวัยรุ่นอายุประมาณ20-25ปีสวมเสื้อปิดบังหน้าตามาใส่หน้ากากด้วยทำเป็นมาพูดคุยว่าขอดูทองหน่อยสิขอสเส้นเส้นละสองบาท สุดท้ายแล้วก็ชิงวิ่งราวเอาไปหมดเลยค่ะคร,รวมเป็นจำนวนเงิน1,27,400บาทเหตุเกิดที่ห้างทองเยาวราชที่ตำบล พันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะเ<อ>จ้าของร้านเขาเผลอแป๊บเดียวในคนนี้ก็วิ่งไปตามจับก็ไม่ทันก็ต้องไปบอกตำรวจแต่ตำรวจมาก็ไม่เจอตัวแล้วค่ะไม่รอให้ตำรวจจับแต่อีกไม่นานค่ะบ่ายสองครึงค่งชิงทองไปตอนบ่ายโงครึ่งนะคะบ่ายสองครึ่งมาแล้วน้องสาวค่ะคุณวิรยามาแจ้งตำรวจอีกบอกว่าตำรวจมาหน่อยนี่<อ>ในคนนี้ที่จับกันเมื่อตอนบ่ายอ่ะเอาทองมาขายที่ร้านทีฉน่ฉันดิฉันจําได้ว่าทองนี้เป็นร้านของพี่คือทองตําหนิรูปพรรณ อะไรเหมือนกับร้านของพี่ทุกอย่างเลยเลยทวงเวลาเอาไว้ค่ะพูดคุยว่าจะขายเท่าไรทาไมรีบมาขายละ่ะขายมาจากไหนอันนี้คือทองที่ซื้อมาจากที่ไหนทางด้านโจนนี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วอซื้อไปให้แฟนแล้วแฟนไม่ชอบลายก็เลยเอามาเปลี่ยนใส่แป๊บเดียวไอ้ทองยังใหม่อยู่เลยก็ทวงเวลาคุยระหว่ังนั้นก็บอกแฟนว่าคุยไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งตารวจ<อ>ตํารวจก็ดีจริงค่ะมาเร็วมาจับตัวในคนนี้ได้โดยละมอมในคนนี้พอเห็นตํารวจข่าอ่อนเลยหนีไม่ออกค่ะเพราะว่าตัวเองก็เป็นตํารวจอยู่แล้ว รู้ว่าไม่รอดแน่เพราะเขามาเยอะก็เลยรับสารภาพนะคะว่าที่ผมทําไปนะไม่มีอะไรหรอกร้อนเงินจริงๆตําอ่ะตำรวจก็ข้วไปที่โรงพักค่ะจุดใต้ตําต่อว่าขโมยวันเดียวกันด้านพี่เอามาขายร้านน้องแมเอาข่าวมาสักครู่นะคะคุณผู้ชมบอกมาว่าจริงๆเป็นทหารคุณสวิตไม่ใช่ตํารวจนะคะต้องขออภัยด้วยคนที่ขโมยชิงทองไปคุยขโมยสามโมงคุยขโมยไป